เอาครับนะศูนย์ทดลอง People Playground นะผมตอนนี้ได้มีการทดลองอะไรกันก็ไม่รู้นะผมก็ยินดีครับท่านชมสู่ People Playground ด้วยนะผมทางนี้มากันในมอด Human Goals Mod นะผม New Android Goals นะผมก็คือเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งกอสนะผมโอ้เอาครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็ได้มีการต่อสู้กันระหว่างทั้งสองฝ่ายผมฝ่ายกอสมนุษย์กับมนุษย์กอสนะผมเป็นไงครับท่านผู้ชมงงไหมเอามันยิงกันเองมันอะไรของมันกันเนี่ยกอสก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดนะผมแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันทำอะไรอยู่นะผมและตอนนี้มันก็เงียบมากด้วยแต่ตอนนี้คงไม่เงียบอีกต่อไปแล้วสิครับว่าจะมาทดสอบทั้งสองฝ่ายโอ้น่ากลัวครับท่านผู้ชมน่ากลัวมากน่ากลัวมากโอเคโอเคเฮ้ยเข้ามาทดลองกันตัวต่อตัวกันดีกว่าผมอันแรกเป็นHuman Ghost นะผมก็บอกว่าเป็นครึ่งเป็นครึ่งมนุษย์แล้วก็ครึ่งกอสนะผมก็บอกว่าดูน่ารังเกียจมากนะผมโอ้สิครับท่านผู้ชมก็น่าจะใช่สิครับมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากเลยเอาว่าถ้าเกิดเขามาเจอกับมนุษย์ปกติเนี่ยเขาเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าครับผมโจดูเหมือนว่าก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้อยู่มั้งนะครับท่านผู้ชมมั้งนะเอาว่าคนคนนี้ผมจะลองทดสอบดีครับถ้าผมจับเขาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโจนี่ดูเหมือนว่าก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสินะก็เป็นมนุษย์กันได้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่เราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันได้เฮ้ยเราว่าไอ้นี่มันแปลกว่ะเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอนี่ไอ้เจ้าครึ่งมนุษย์ครึ่งกอสใครมันจะไปเชื่อหรอว่ามันจะมีวันไหนที่มันนี่เชื่อใจไม่ได้หรอกต้องยิงซ้ำนี่ไปไกลๆคือฉันเชื่อใจไม่ได้หรอกไอ้พวกครึ่งมนุษย์ครึ่งกอสเนี่ยหรือว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันก็แล้วแต่มันอาจจะหักหลังกันก็เป็นได้นี่เอาว่าเราไปทดลองกันต่อไปกันก่อนโอ้เออนายทำอะไรกับฉันเนี่ยโอ้เราขอโทษมากเลยนะเอาเป็นว่าเราจะมาทดสอบอย่างระมัดระวังนะผมระมัดระวังหรอไม่นะผมต่อไปเป็นกอสฮิวแมนนะผมก็บอกว่าเป็นก็ตรงตัวนะผมมันก็คือกอสนะผมแต่ว่าเป็นมนุษย์กอสนะผมเฮ้ยดูมันเอ้ยนายทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะแต่ฉันไม่เกิดปฏิกิริยาหรอกนายทำให้ฉันไม่ได้หรอกฉันไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรหรอกดูเหมือนว่าคนคนนี้ก็สามารถทนพิษกอสได้นะผมแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะทนเขาฉันทนไม่ได้แล้วก็กอสก็เป็นอะไรที่อันตรายมากนะผมมันพ่นพิษในค่าดับ pH ที่ลบ999บวกเลยผมก็ถือว่าเป็นเหล็กยังละลายได้ท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้พวกกอสพวกนี้มันจะถึกหรือเปล่าผมขอมาทดสอบด้วยGlock 17นะผมเป็นปืนบล็อกที่คอมมอนสุดนะผมว่าทุกคนเนี่ยต้องมีนะผมก็ตายเร็วเหมือนกันนะถ้าเกิดยิงขาวล่ะโจก็ถืบอยู่นะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจุดอ่อนของกอสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตรงส่วนหัวของตรงนี้นะผมถ้าเกิดเรายิงตรงส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะยังสามารถอยู่รอดได้นะผมดูสิครับท่านผู้ชมแล้วยิงหัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะตายทันทีนะผมเหมือนเป็นสมองของมันอะไรประมาณนี้นะผมและกอสพันสุดท้ายผมก็คือเป็นมันเขาทดลองกันแบบไหนเขาผสมยีนกันแบบไหนผมมันกลายเป็น Android Ghost ไว้เต็มตัวแล้วหรือแปรตรงตัวเนี่ยมันก็คือกึ่งหุ่นยนต์กึ่งกอสนะผมโอ้โหแต่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่ามันจะผมว่าน่าจะอันตรายนะคือมันเป็นทั้งกอสแล้วก็เป็นทั้งหุ่นยนต์อ่ะสมมติว่าผมเอาปืนจากอนาคตมายิงอ่ะนี่โจ๊กเข้าไปนะผมโจโอ้มันก็เป็นหุ่นยนต์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหุ่นยนต์แต่อาจจะมีพลังงานของกอสอยู่นั่นเหรอนี่ท่านผู้ชมดูสิครับถ้าหุ่นยนต์ตายแล้วส่วนตัวมันก็ยังสามารถอยู่ได้อยู่อีกหรอเนี่ยโอ้โหแต่มันก็กำลังค่อยๆตายนะผมเขาอาจจะมีความสุขกับเพื่อนของเขาก็ได้ไอตัวอะไรเนี่ยไอตัวบ้านี่ออกไปจากชีวิตฉันก็ไม่มีใครชอบอะไรที่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งกอสหรือว่าอะไรก็ตามนะผมที่มันมีกอสอยู่ข้างในอย่างเช่นไอเนี่ยนะผมก็มันก็เป็นอะไรที่อันตรายมากใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่และก็ครับวิธีการทำลายกอสอย่างถูกวิธีและปลอดภัยและรับประกันว่ามันเนี่ยจะตายแบบ 100% ผมก็คือ Beam Energy Cannon
ว้าวนะผมโอ้โหท่านชมดูสิครับขนาดนี้กอสก็ได้กลายเป็น2ส่วนแล้วเรียบร้อยแล้วก็สภาพก็นะผมเราสามารถยิงซ้ำเข้าไปอีกได้ด้วยผมถ้าเรามีงบประมาณพอผมหรือจะซ้ำเข้าไปอีกครั้งก็ได้นะผมบึ้มตอนนี้กอสก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับในโลกมนุษย์ของเราแล้วนะครับผมแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้กอสมนุษย์อันนี้เนี่ยมันต้องพูดยังไงนะมันคือเดี๋ยวอันนี้คือกึ่งกอสกึ่งมนุษย์แต่ว่าอันนี้ก็คือกึ่งมนุษย์กึ่งกอสงั้นเหรอพูดมันแบบมันปวดหัวมากเลยใช่ไหมใช่ไม่รู้ผมว่ามันน่ากลัวนะผมว่าทำท่าเนี้ยน่ากลัวอีกที่ขวาผมแล้วมาที่ flat pose ผมคือมันจะพยายามทำให้ตัวตรงผมโอ้ดูสิครับท่านผู้ชมมันเหมือนเป็นตัวอะไรใหม่เลยอ่ะโอ้ท่านผู้ชมดูสิครับนี่น่ากลัวมากเลยใช่ไหมเฮ้ยมันซ่อยพี่โอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับตอนนี้กอสก็กลายเป็นมัน ท่านผู้ชมจำสิ่งนี้ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมคิดถึงมันมากใช่ไหมครับผมเราก็จะเอามันเนี่ยมาทำเป็นที่ทำอาหารนะผมท่านผู้ชมคิดถูกครับมันไม่ใช่ที่ทำอาหารมันคือที่ไอ้นั่นนะครับท่านผู้ชมถามว่าจะเอาให้มันสูงยังไงนี่ครับผม activate นะผมโจปล่อยให้มันขึ้นมานะผมแล้วก็จะใช้fix cable นะผมในการเชื่อมต่อให้มันอยู่กับที่นะผมหลังจากนี้เราก็จะเอาทั้ง3อย่างนะผมเดี๋ยวแล้วผมก็ต้องรอให้มันขึ้นไปใหม่อะไรอย่างเงี้ย activate ขึ้นไปใหม่นะผมพอมันขึ้นไปใหม่ผมจะเอา fix cable เนี่ยเชื่อมกับตรงขอบแมปนะผมแล้วก็ผมก็จะฟรีซมันอีกครั้งผมทำให้มันไม่ขยับแบบแน่นอนนะผมเราก็จะเอานี่นะผมเราจะเอาส่วนประกอบของ Android Gores นะผมแล้วโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนั้นนะท่านผู้ชมแล้วก็Gores Human นะผมดูเหมือนว่า Gores Gores หุ่นยนต์อันนี้จะพยายามหนีผมแต่ฉันไม่ให้หนีหรอกเฮ้ยเอามันตีกันเองอีกครับท่านผู้ชมเราจะมาบทขยี้นะผม3 2 1โอ้อย่าพึ่งสิคนก็จะตายหมดสิไม่ได้นะ activate ทุกสิ่งทุกอย่างต้องตายนี่บทไอ้นี่มันรอดได้ไงเนี่ยขึ้นไปใหม่แล้วผมเราจะเอาให้หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยตายนะผมอยู่ท่านั้นแหละอยู่ตรงกลางเลยเราก็จะค่อยๆบทขยี้นะผมค่อยๆบทขยี้นะผมไปไหนมันหนีเก่งจริงๆครับท่านผู้ชมมันหนีเก่งมากเลยอะอยู่ตรงกลางสิครับแล้วก็จะ activateลงไปใหม่นะผมครั้งนี้หนีไม่ได้แล้วสินะนี่ทับเข้าไปอีกทับเข้าไปเลยนี่ท่านผู้ชมทับจนอันนี้มันจะหักเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอเคพอนะท่านผู้ชมดูซิว่ามันเนี่ยจะสามารถรอดได้หรือเปล่านะผมเฮ้ยดูเหมือนว่ามันก็กลายเป็นซากอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะผมดูเฮ้ยมันจะฟื้นตัวแต่ว่าก่อนมันฟื้นตัวเหมือนมันอยากเล่นโยคะงั้นเหรอเฮ้ยนี่คือท่าอะไรเนี่ยหุ่นยนต์แบบหุ่นยนต์คนแก่งั้นเหรอดูเหมือนว่ากระดูกสันหลังเขาจะหักนะผมเขาก็เลยต้องยืนอะไรแบบนี้ผมยืนท่านี้ผมเป็นยืนท่าอะไรที่แปลกมากนะผมโอ้โหอีกครั้งผมแต่ครั้งนี้เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์สุดยอดคันเทนผมก็คือเจเนเรเตอร์นะผมจะเอาให้มันเนี่ยมีไฟฟ้านะผมแล้วเชื่อมมันนะผมครั้งนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากครับผม3 2 1โจ๊นี่โอ้โหตายแล้วท่านผู้ชมโอ้โหดูสิครับปรากฏว่าไอ้สิ่งประดิษฐ์ของผมเนี่ยมันโอเคท่านผู้ชมผมรู้วิธีการฆ่าแบบใหม่ท่านผู้ชมแค่เอามาแตะแบบนี้ผมโจ๊เข้าไปผมโจ๊นี่โจ๊เข้าไปผมเดี๋ยวนี้มันคนไม่ฉันขอโทษมากเลยเอาว่าฉันจะเอานายมาทำเป็นส่วนผสมเหมือนกันฉันไม่สนใจโอ้โหเละตุ้มเป๊ะนะท่านผู้ชมโอ้โหมันเป็นอะไรที่แรงมากท่านผู้ชมไอเครื่องบดขยี้นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะผมถ้าเราไม่มี industrial piston อันนี้เราก็ไม่สามารถทำพวกนี้ได้เลยนะเนี่ยทำลายทุกเผ่าพันธุ์กอสไปด้วยกันนะผมฉันไม่ไหวกับพวกเผ่าพันธุ์กอสแล้วนี่โอ้หล่นทีเกมถึงกับกระตุกเลยนะผมโอ้โหแล้วก็ไอ้เจ้ากอสฮิวแมนอันนี้เหมือนกันนะผมมันจะผลิตมาทำไมฮะมันจะสร้างออกมาทำไมตายซะนี่โอ้ไอ้ตัวนี้ยังตายเลยสิครับดูสิครับท่านผู้ชมขนาดมันอยู่โอ้
โอ้หลอนเลยครับท่านผู้ชมดูสิครับคือมันเป็นอะไรที่แบบมันท่านผู้ชมคิดว่าไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมครับผมแต่พอมาแตะเท่านั้นแหละอ้าวแต่หรือว่ามันก็ไม่มีจริงๆมันก็โอ้ต้องมาแตะส่วนนี้ผมถึงจะมีไฟฟ้าโอ้โหแต่จนส่วนหัวมันออกไปเลยก็ขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้ผมแล้วก็ท่านผู้ชมมีม็อดอะไรน่าสนใจในคลิปหน้าผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมแล้วก็กดแชร์กดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโจนี่โอ้ท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยครับโอ้ยเจ้ากอสนี่โอ้ยเจ้ากอสนี่ผมจะเซกมันมาเยอะๆเลยนี่โอ้โหกลายเป็นกลายเป็นงานโชว์แล้วผมกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นเครื่องอะไรไปแล้วเครื่องพังแล้วเนี่ยก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับผม